ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเพื่อไทยเปิดศึกไล่หนูฆ่างูเห่าที่แท้ภวะภูมิใจไทยคำรามอย่างมั่นใจจะแลนสไลด์ลงอีสานใต้แทบจะทุกสัปดาห์ขนแกนนำคนสำคัญลงพื้นที่แบบเต็มอัตราศึกนำโดยคุณหนูอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครั้งก่อนไปเยือนจังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เปิดปฏิบัติการไล่หนูตีงูเห่าที่จังหวัดศรีสะเกษนอกจากคุณหนูอุ้งอิ๊งนำทีมเองอย่างเน็บเดอะเต้นณัฐวุฒิไสเกลือผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยป้ายแดงไปด้วยแถมยังมีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจตุรนต์ฉายแสงแกนนำพรรคหรือแม้แต่นายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามประธานวิปฝ่ายค้านพวกไฮปาร์คมืออาชีพติดคณะกันไปพร้อมหน้าปากบอกไม่กลัวคนทรยศพร้อมกับจะสั่งสอนให้รู้สำนึกที่กล้าคิดทิ้งพรรคเพื่อไทยแต่การลงพื้นที่ในช่วงนี้ก็เห็นว่าเน้นที่อีสานใต้ที่ส.ส.หลายคนปันใจเก็บข้าวของไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยของนายเนวินชิดชอบกับเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคมันย้อนแย้งชอบกลในเมื่อมั่นใจว่าผูกหัวใจคนอีสานกับพรรคเพื่อไทยอยากที่พรรคไหนจะมาแย่งชิงแต่แค่ส.ส.อีสานใต้ไม่กี่คนแปลพรรคไปอยู่กับพรรคสีน้ำเงินเป็นต้องรีบลงพื้นที่มาผูกเสี่ยวถึงอีสานใต้แบบทีๆเล่นขนมาซะชุดใหญ่ทั้งคุณหนูอุ้งอิ๊งแบรนด์ชินวัตรทั้งเดอะเต้นแบรนด์ขนเสื้อแดงแบบนี้ไม่ได้เรียกว่ามาไล่หนูแต่เพราะอาการกลัวหนูต่างหากอาการมันออกชัดเจนว่าหวาดระแวงว่าจะเสียพื้นที่ไม่มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยและขนเสื้อแดงในพื้นที่ภาคอีสานยังมีมนต์คลังอยู่หรือไม่โดยเฉพาะยี่ห้อพรรคภูมิใจไทยตัวหารเบอร์หนึ่งที่ระยะหลังเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งไปได้หลายเก้าอี้ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาแม้พรรคเพื่อไทยจะกลุ่มหัวใจคนอีสานไว้แต่เนวินอนุทินรู้จุดนี้ดีว่ามีสิ่งเดียวที่จะไปขอแบ่งพื้นที่หัวใจคนอีสานได้คือผลงานที่สำคัญพรรคภูมิใจไทยขึ้นชื่อลือชามาตลอดว่าเป็นพรรคที่เลี้ยงดูส.ส.ดีพื้นที่ไหนมีโอกาสเจาะพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆได้เสียเนเสียหนูสั่งลุยทำพื้นที่หนักหน่วงแบบไม่ต้องห่วงกระสุนดินดำโดยเฉพาะเรื่องถนนหนทางที่สามารถต่อยอดเป็นผลงานของส.ส.ได้ไปกันทุกที่ลาดยางคอนกรีตจัดให้แบบจัดเต็มอัตราศึกสร้างให้รู้เลยว่าผู้แทนพรรคภูมิใจไทยมีผลงานจับต้องได้พรรคเพื่อไทยแม้จะครองหัวใจคนอีสานแต่ทำได้เพียงแค่ขายฝันช่วงที่ผ่านมาเป็นฝ่ายค้านรังสรรค์ความเจริญในพื้นที่เพื่อมาเป็นผลงานหาเสียงในครั้งหน้าไม่ได้จุดนี้พรรคภูมิใจไทยเห็นช่องโหว่เลยเอาไปล่อเพื่อซื้อใจพรรคภูมิใจไทยใช้มุกนี้ดึงดูดส.ส.หลายคนเปลี่ยนใจมาอยู่หลายรายเรื่องกระสุนดินดำครั้งหน้าไม่ต้องพูดถึงค่ายสีน้ำเงินกักตุนเสบียงกลางในช่วงที่เป็นรัฐบาลเอาไว้เยอะพื้นที่เป้าหมายมีส.ส.เก่าทุ่มให้เต็มที่ในขณะที่พรรคเพื่อไทยวันนี้มีแต่กระแสความผูกพันเก่าๆแต่เรื่องกระสุนดินดำท่อน้ำเลี้ยงยังคลุมเครือแม้มีรายงานออกมาว่านายทุนใหม่กระเป๋าใหญ่มาช่วยทำให้ไม่ต้องกลัวเรื่องหัวใจแต่ปรากฏว่าอีเวนต์ลงพื้นที่ของคุณหนูอุ้งอิงกลับให้ส.ส.ควักกระเป๋ากันเสียเองไม่รู้ท่อน้ำเลี้ยงมันจันตรงไหนหรือไม่เปิดหัวใจตามที่บอกอีกจุดที่ต้องจับตาแม้เพื่อไทยมีกระแสยังขายได้แต่กลับมีข่าวเลือดไหลออกรายวันมีแต่ข่าวส.ส.จะหันไปพรรคภูมิใจไทยบ้างพรรคพลังประชารัฐบ้างทำไมไม่อยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อไหนเมื่อรอบหน้ามาชัวสุดท้ายไปเอาเต้นมาดึงมวลชนเสื้อแดงแต่ก็ได้แค่บางส่วนชั่วโมงนี้ตู่เต้นหมดราคาไปเยอะไม่คลั่งเหมือนเก่าก่อนเต้นกลับมาอาจได้แดงบางส่วนแต่เสียพวกแนวร่วมรุ่นใหม่และพวกไม่นิยมฮาร์ดคอร์แลนสไลด์น่าจะเป็นได้แค่ชื่อแคมเปญของพรรคเพื่อไทยเพราะวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปเยอะ
ขณะที่รอบนี้พักสีน้ำเงินพร้อมกว่าครั้งก่อนหลายพื้นที่ไปเจาะมาจนติดลมบนมีโอกาสจะบวกเพิ่มอีกหลายเก้าอี้ทั้งอำนาจเจริญสุรินทร์อุบลราชธานีในพื้นที่อีสานใต้ไม่ใช่ภูมิใจไทยต้องเหนื่อยที่สู้กับพรรคเพื่อไทยแต่อาจเป็นพรรคเพื่อไทยที่ต้องเหนื่อยเพราะต้องเจอกับพรรคภูมิใจไทยหากพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ไม่ได้โอกาสจะจัดตั้งรัฐบาลได้ยิ่งห่างไกลเข้าไปอีกครั้งเพราะเท่ากับเป็นการเปิดช่องให้อีกฝ่ายรวบรวมกำลังพลจัดตั้งรัฐบาลแข่งโดยมีสว.สแตนบายรอในชั้นประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปไล่หนูแต่กำลังออกอาการกลัวหนูอย่างที่เห็นได้ชัดเจนข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News 1เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ